10วิธีทำอย่างไรให้มีแรงใจไปต่อในวันที่ท้อเวลาที่เรามีเป้าหมายช่วงเวลาที่เราได้เริ่มต้นอาจเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดรู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากทำสิ่งต่างๆมากมายที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นแต่เมื่อเราอยู่บนเส้นทางนี้นานวันเข้าหลายครั้งก็อาจนึกท้อใจขึ้นมาเพราะยังไม่เห็นผลลัพธ์สักทีหรือเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาจนทำให้เรารู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาของเราแทบไม่มีค่ามีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยฮีลใจให้คุณพร้อมต่อสู้ในวันที่ท้อค่ะ 1. นึกถึงวันแรกว่าทำไมถึงเริ่มต้นทำสิ่งนี้การที่เรารู้สึกท้อคือการที่เรารู้สึกสิ้นหวังดังนั้นเราอาจต้องกลับไปทบทวนถึงตอนแรกที่เราได้เริ่มต้นเป้าหมายของเราว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรความหวังของเราคืออะไรเพื่อดึงความรู้สึกนั้นกลับมาอีกครั้งและนำมาเป็นแรงฮึดในการเดินหน้าต่อไปให้ถึงเป้าหมาย 2. อย่าคาดหวังถึงผลลัพธ์เร็วเกินไปการที่เราเริ่มต้นอะไรสักอย่างก็เหมือนการปลูกต้นไม้เมื่อเราได้เพาะเมล็ดรดน้ำพรวนดินแน่นอนว่าต้นไม้คงไม่ออกดอกทันทีแต่เชื่อเถอะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ใต้ดินที่เรามองไม่เห็นแน่ๆไม่ว่าความพยายามไหนที่สูญเปล่าเพียงแค่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้ชื่นชมความสำเร็จก็เท่านั้นการที่เราคาดหวังถึงผลลัพธ์เร็วเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกท้อใจและยิ่งตอกย้ำคุณทุกวันว่าสิ่งที่คุณทำนั้นไม่ได้ผลสักทีทั้งที่จริงแล้วมันมีการเริ่มมีพัฒนาการอย่างช้าๆเพียงแค่คุณยังไม่เห็นเท่านั้นเองเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินและรอการผลิตบานที่เราจำเป็นต้องอดทนรอให้ถึงวันนั้น 3. เปลี่ยนบรรยากาศทดลองวิธีใหม่ๆบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ท้อแต่คุณแค่เบื่อลองหาวิธีใหม่ๆในการไปถึงเป้าหมายของคุณดูอย่างเช่นหากคุณมีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองก็อาจเปลี่ยนวิธีจากการเรียนในห้องเรียนเป็นการลองทำกิจกรรมอื่นๆหรือหาเพื่อนเรียนไปด้วยกันหากมีเป้าหมายในการลดน้ำหนักก็อาจจะเปลี่ยนวิธีออกกำลังกายลองค้นหาสูตรเมนูอาหารควีนใหม่ๆหรือหากคุณรู้สึกเบื่องานก็ลองหาโอกาสเสนอริเริ่มโครงการใหม่ๆที่เราสนใจลองคุยกับเพื่อนร่วมงานไปพิพิธภัณฑ์ฟังพอดแคสต์เพื่อหาไอเดียใหม่ๆมาพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นก็จะช่วยลดความจำเจและทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้น 4. จัดตารางชีวิตให้สมดุลบางทีคุณอาจไม่ได้ท้อแต่แค่เหนื่อยการทุ่มเทเพื่อให้ถึงเป้าหมายอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและกดดันเกินไปลองหยุดพักผ่อนสักครู่แล้วจัดตารางชีวิตใหม่ให้สมดุลมากขึ้นเช่นคุณอาจแบ่งเวลาใหม่โดยซอยเป้าหมายให้เล็กลงและทำให้บ่อยขึ้นแทนแบ่งเวลาพักผ่อนให้เหมาะสมจัดสรรตารางชีวิตให้สมดุลขึ้นเมื่อคุณได้ความสมดุลกลับมาคุณก็จะสามารถลงมือทำได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 5. ชื่นชมตัวเองว่าเก่งและอดทนแค่ไหนเมื่อเราเดินทางในเป้าหมายมาสักระยะสักพักและเริ่มรู้สึกท้อเราอาจต้องพักทบทวนบ้างว่าที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้างแต่แทนที่จะโฟกัสว่าทำไมเรายังไม่ถึงเป้าหมายเพียงอย่างเดียวในทางกลับกันเราควรมองที่พัฒนาการของเราชื่นชมและให้กำลังใจตัวเองกับความพยายามและความทุ่มเทที่ผ่านมาของเราด้วยว่าเราเก่งและอดทนแค่ไหนที่มาไกลถึงจุดนี้ได้เพราะกำลังใจจากตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดในการก้าวต่อไป 6. เลิกสงสัยในความสามารถของตัวเองการเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเก็บเอาคำวิจารณ์ของคนอื่นมาคิดมากย่อมทำให้ท้อใจและสงสัยในความสามารถของตัวเองได้ง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสงสัยตัวเองว่าจะทำได้ไหมนั่นคือตอนที่เราเริ่มที่จะยอมแพ้ให้กับตัวเองมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเองสามารถฝึกหัด
และพัฒนาได้ในเกือบทุกเรื่องขอให้เชื่อมั่นว่าคุณทำได้และพยายามต่อไปก็จะสามารถทำสำเร็จในที่สุด 7. ให้รางวัลกับตัวเองบ้างความสามารถความพยายามของเรามีคุณค่าเสมอการให้รางวัลตัวเองเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเห็นค่าความพยายามของตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากทำสิ่งนั้นให้สำเร็จมากขึ้นคำว่ารางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นรอให้ใครมอบให้แต่เราสามารถมอบให้ตัวเองได้เลยและไม่จำเป็นต้องรอให้ประสบความสำเร็จในขั้นตอนสุดท้ายเราสามารถที่จะฉลองให้กับความพยายามและความสำเร็จในทุกๆก้าวที่เกิดขึ้นระหว่างทางได้เสมออย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองบ้างข้อที่8พี่มณีก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ทำช่อง YouTube พัฒนาตัวเองเนื้อหาในวันนี้คือพี่มณีกำลังประสบอยู่อยากบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งก็คือความอดทนทนอดในเมื่อสิ่งที่เราทำยังไม่สำเร็จความสำเร็จมาไม่ถึงเราก็อย่าขาดวินัยในการที่จะลงมือทำบอกตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราสำเร็จเราจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนได้พัฒนาตัวเองด้วยเพราะการเรียนรู้ไม่มีใครแก่เกินเรียนยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งมีความสุขในการเรียนถ้าอะไรที่ทำแล้วสำเร็จง่ายทุกคนก็คงทำสำเร็จแล้วแต่เราอยากสำเร็จเรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดว่าวันหนึ่งเป็นของเราแน่นอนค่ะ